สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยเนาะสวัสดีวันศุกร์นะคะมาแล้วนะคะครูดาวนะคะเดี๋ยวรอสักพักสักครู่นะคะมีใครเข้ามามีใครผ่านเข้ามาทักทายกันได้นะคะเนาะเดี๋ยวคุณครูขอเวลาสักครู่นะคะขอเวลาสักครู่อ่ะเดี๋ยวเตรียมไลค์เตรียมแชร์เตรียมกดกดแชร์ก่อนนะคะยังไม่มีใครเข้ามาเลยรอเพื่อนแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวครูลองรอเพื่อนก่อนนะคะแป๊บนึงมีใครวันนี้วันศุกร์ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะคะอยู่บ้านหรือว่าใครกำลังเดินทางไปไหนนะคะเผื่อผ่านมาเห็นไลฟ์ครูดาวอย่างเงี้ยนะคะวันนี้นะคะวันนี้เราจะมาไลฟ์กันในหัวข้อนะคะ number and vocabulary นะคะเรื่องของการนับเลขนะคะสำหรับนับเลขแล้วก็คำศัพท์สำหรับน้องๆหนูๆ นะคะเน็ตสะดุดเมื่อกี้เน็ตสะดุดนะคะไม่มีใครหลงเข้ามาเนี่ยนะเงียบวันศุกร์นี้สงสัยไปเที่ยวกันหมดนะเน็ตค้างนะคะเน็ตค้างไม่ไปเดี๋ยวรอสักครู่นะคะมีใครมายังเอ่ยตุ๊ตุ๊ตุ๊หรือมีใครผ่านมาเลยมีใครผ่านมาบ้างคะทักทายกันได้นะคะอินเทอร์เน็ตครูไม่ไปเลยหมุนตริ้วตริ้วอยู่อะหมุนตริ้วตริ้วอยู่อะมาแล้วพรุ่งนี้ก็วันเสาร์วันหยุดนะคะมีใครไปเที่ยวไหนกันบ้างเอ่ยเนาะพรุ่งนี้นะคะครูดาวก็สอนน้องๆนะคะสอนน้องๆหนูๆชั้นประถมนะคะเด็กๆเสาร์ที่ก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันนะคะใครเข้ามาทักทายได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับไลฟ์ขอบคุณค่ะคุณครูขอแชร์ไปที่ทำไลฟ์แป๊บหนึ่งนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายกันได้นะคะวันนี้ไปเที่ยวกันแวะมาทักทายกันได้นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนเนาะวันนี้นะคะวันนี้ก่อนไลฟ์นะคะก่อนจะไลฟ์คุณครูขอเมาส์มอยหน่อยนะคะขอเมาส์มอยเกี่ยวกับคอร์สนะคะคอร์สที่จะเปิดสอนเปิดไปแล้วล่ะไม่ใช่โรงเรียนสอนภาษาครูดาวนะคะมีสอนอะไรบ้างนะคะไม่ได้มีสอนเฉพาะภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะสำหรับน้องๆหนูๆ นะคะชั้นมัธยมเอ่ยไม่ใช่มัธยมชั้นประถมนะคะอนุบาลนะคะเนาะเดี๋ยวจะไม่รู้กันเดี๋ยวจะคิดว่าครูดาวสอนภาษาอย่างเดียวอ่ะตอนนี้คุณครูดาวเปิดสอนไปแล้วนะคะเราไม่ได้สอนแค่ภาษาอย่างเดียวนะคะเรามีสอน
คณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยสำหรับเด็กๆนะคะอายุรับตั้งแต่อายุเท่าไหร่รับตั้งแต่อายุแต่สองขวบนะคะสองขวบจนถึง12 ปีนะคะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะ3 วิชาเปิดรวดเดียวพร้อมกันเลยนะคะเนาะแล้วน้องน้องหนูหนูเรียนกันยังไงเรียนกันยังไงนะคะมีเรียนกันยังไงบ้างเนาะสองปีจะเรียนได้หรือยังรู้เรื่องหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเราจะสอนวิธีการสอนของเรานะคะไม่ได้สอนแบบว่ามานั่งเรียนนะคะให้น้องมาแบบว่ามานั่งเรียนนั่งจดนะคะเด็กๆนะคะเขาจะมีความสุขมากที่สุดคือการได้เล่นนะคะวิชาที่ครูดาวสอนภาษาไทยอังกฤษคณิตศาสตร์เราจะเรียนผ่านการเล่นนะคะจะผ่านการเล่นตามอายุของเด็กแต่ละคนนะคะอายุเท่าไหร่เขาทำอะไรได้บ้างนะคะเราก็จะปรึกตามความสามารถของเขาที่เขาสามารถทำได้นะคะถ้าอย่างเช่นถ้าน้องอนุบาลนะคะกำลังเข้าอนุบาลมาเรียนกับคุณครูดาวนะคะก็ยังเขียนไม่ได้จับดินสอไม่มั่นนะคะคุณครูดาวก็จะให้เขียนให้เรียนคำศัพท์นะเราเรียนเป็นปกติแล้วแต่เราจะมีสำหรับน้องหนูที่ยังเขียนไม่ได้นะคะเราก็จะมีชีทฝึกเขียนแบบนี้นะคะให้เขียนเนาะเป็นอันนี้น้องเขาเขียนไปบ้างแล้วนะคะเขียนมีระบายสีสำหรับก่อนอนุบาลนะคะสำหรับก่อนอนุบาลที่ฝึกเขียนนะคะจับดินสอยังไม่ได้มือยังไม่แข็งแรงนะคะเราก็จะให้ฝึกเขียนแบบนี้ก่อนนะคะแล้วถ้าเด็ก2ปี3ปี4ปีอย่างเงี้ย3ปีอย่างเงี้ยยังเขียนไม่เป็นยังจับไม่เป็นเราจะทำยังไงคุณครูก็จะมีเขาเรียกว่ามีการ์ดให้นะคะการ์ดเป็นเนี่ยค่ะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะให้น้องแล้วก็จะมีการเขียนถ้าเป็นเด็กๆที่เขียนไม่เป็นแต่เขามีการใช้นิ้วมือนะคะนิ้วมือเราก็จะให้เขียนผ่านดินทรายค่ะเราจะเอาทรายใส่ถาดให้แล้วก็ให้เขาเขียนจับผ้ามือให้ดูนะคะว่าตัวเขียนอย่างนี้ตัว F อย่างนี้ก็ให้เขาลากมาก็พอลากเสร็จแบบนี้อย่างเงี้ยให้เขาดูแบบนี้ก็ให้เขาไปลากบนดินทรายอีกทีนึงนะคะถาทรายที่เราเตรียมไว้ก็ใช้มือเขาเนี่ยค่ะลากมันเป็นการเรียนแบบผ่านการเล่นนะคะเขาจะสนุกเพราะว่าเด็กๆเขาจะยังเขียนไม่เป็นจับอะไรไม่เป็นเราก็จะใช้อะไรที่มีมิติหน่อยอย่างเช่นเขาเขียนผ่านดินทรายอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายมันคือเขาจะได้ทำความเข้าใจกับภาษาอังกฤษก่อนที่เขาจะถึงเรียนก่อนที่เขาจะถึงวัยที่เขาจะได้เรียนจริงๆเขาจะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษมากขึ้นนะคะสอนเขาพูดแล้วก็เขียนก็จะใช้ถ้าน้องจับดินสอเองไม่เป็นก็จะใช้ถาดทรายนะคะให้เขาเขียนให้เขาฝึกเพื่อสร้างความคุ้นเคยสำหรับเด็กที่ยังเขียนอะไรไม่ได้นะคะเนาะนอกจากสอนพูดแล้วเราจะสอนแบบนี้เขาคุ้นชินกับการเขียนนะคะให้เขาคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษนะคะแล้วต่อไปคณิตศาสตร์สอนยังไงคุณครูมีอุปกรณ์นะคะสำหรับเด็กๆไม่ได้มีเฉพาะกระดาษปากกาสอนนะคะมีอุปกรณ์มาให้น้องๆด้วยนะคะอย่างเนี้ยคือถ้าเป็นมิติมันจะเหมือนดึงความสนใจของเด็กนะคะให้เขาชอบที่จะเรียนภาษาอังกฤษเรียนคณิตศาสตร์เนี่ยให้เขาคุ้นชินถ้าอะไรที่หยิบจับแบบมีมิติหน่อยเนี่ยเขาจะชอบนะคะก็ให้เขาวางนะคะอย่างเงี้ยเป็นหาเป็นเลข1ถึง10ถ้าเด็กๆ ก็ยังเขาเรียกอะไรยังเขียนอะไรได้ไม่เยอะก็ให้เขา1ถึง10ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายเขาเรียกอะไรเครื่องหมายบวกนะคะเครื่องหมายบวกอันเนี้ยก็จะให้เขาเรียง5บวก3เนี้ย5บวก3ให้เขาเรียงนะคะเท่ากับเท่าไหร่5บวก3เนี้ย5บวก3นะคะ5บวก3ก็จะให้เขาเรียงให้เขาเรียงว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะคะ3บวก5นะคะแบบเนี้ยเดี๋ยวครูเอาให้ดู
นะคะสามบวกห้าแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรเนี่ยอุปกรณ์นะคะให้เขาวางตามจำนวนถ้าเกิดเป็นสามถ้าเกิดเป็นเลขสามเขาหยิบเลขสามขึ้นมาถ้าเป็นน้องอายุประมาณสองสามขวบสี่ขวบนะคะยังนับเลขไม่ได้ก็เนี่ยจะให้เลขสามมาแล้วก็ให้เขาหยิบแท่งเป็นสีสีอย่างเงี้ยมาสามใบนะคะนี่คือมาสามอันนี่คือวิธีสอนกรณีที่เป็นเด็กเด็กมากๆนะคะเนาะที่เขายังไม่โตนะคะเราก็จะสอนแบบนี้มีอุปกรณ์ที่เขาเล่นเขาก็จะมีความสนุกมีความสนุกสนานเนาะอันนี้ก็คือวิชาคณิตศาสตร์นะคะสำหรับเด็กที่ก็ไม่เชิงว่าโตมาหน่อยแต่ประมาณอนุบาลนะคะอนุบาลคุณครูก็จะมีแท่นแบบนี้ให้นะคะแท่นแบบนี้แล้วก็บวกเลขโดยใช้อุปกรณ์ไม่ได้นับนิ้วนะคะเนาะเป็นอันนี้มีวิธีใช้นะคะมีวิธีใช้ถ้าน้องๆมาเล่นเนี่ยคุณครูบอกวิธีใช้พอวางปุ๊บเขาจะได้ผลลัพธ์ออกมาทันทีเลยค่ะเนี่ยค่ะป้ายกระดานนั้นก็จะมีเลข1เลข1ถึง18นะคะเอาไว้บวกเลขในเนี้ยก็จะมีป้ายเป็นตัวเลขมันจะมีวิธีเล่นนะคะวิธีเนี้ยเขาคือบวกเลขเอาไว้บวกเลขแล้วก็นับเลขของสำหรับเด็กก่อนปฐมเขาเรียกอะไรก่อนปฐมวัยก่อนปฐมวัยนะคะก็คือก่อนที่จะเข้าอนุบาลก็จะมีอุปกรณ์พวกนี้เขาจะดึงความสนใจจากเด็กๆนะคะเนาะเพราะว่าเขายังไม่รู้จักที่จะมานั่งมาดูมาเรียนนั่งเรียนเหมือนผู้ใหญ่มันต้องใช้อุปกรณ์พวกนี้นะคะดึงดูดความสนใจน้องๆในการเรียนวิชาต่างๆนะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์วิชาคณิตศาสตร์นะคะสวัสดีค่ะกระผูกสวัสดีค่ะเนาะคณิตศาสตร์ผ่านไปแล้วนะคะคณิตศาสตร์ผ่านไปแล้วแล้วก็ภาษาไทยภาษาไทยที่คุณครูดาวสอนนะคะก็จะเป็นง่ายๆเลยนะคะสำหรับน้องๆที่เพิ่งเริ่มอ่านนะคะสวัสดีค่ะกระปูกขอบคุณนะคะเซฮายนะคะน้องกระผูกเซฮายมานะคะเนาะคะก็จะเป็นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสมัยที่เราเรียนเลยเนาะเรียนแบบง่ายๆเลยก็อากามานีมานะนะคะก็จะให้ฝึกเรียนอ่านแบบนี้ก่อนนะคะสำหรับภาษาไทยนะคะส่วนภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษก็ถ้าเป็นเด็กเล็กก็อย่างที่บอกค่ะก็จะมีพวกบัตรคำพวกนี้นะคะให้สอนเขาก็จะมีรูปภาพแล้วก็จะเล่นเขาก็จะได้คำศัพท์แต่ละคำตามรูปตามภาพเนี้ยอันนี้ก็คือประกอบให้เด็กๆได้เล่นนะคะเนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆนะคะมีเปิดสอน3วิชานะคะตอนนี้สำหรับปฐมรับตั้งแต่ชั้นปฐมแล้วก็ก่อนปฐมวัยก่อนปฐมวัยก็คือก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะก็คือตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องจะมาเรียนจะมาเครียดไม่เครียดเลยนะคะเพราะว่าเด็กๆเนี่ยเราจะให้เล่นเรียนผ่านการเล่นนะคะไม่ได้มานั่งเรียนแบบผู้ใหญ่นะคะไม่ได้มานั่งเรียนนั่งจดนะคะให้เขาเล่นเท่าที่เขาพอใจนะคะเนาะถ้าเล่นคณิตศาสตร์เสร็จเบื่อก็มาเล่นเกมภาษาอังกฤษนะคะก็มีบัตรคำมีอะไรให้เล่นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าน้องจะเบื่อนะคะทุกอย่างคุณครูสอนเด็กผ่านการเล่นหมดเลยค่ะเพราะการเล่นนะคะสมองเขาจะเจริญเติบโตเขาเรียกว่าสร้างสรรค์นะคะไม่เครียดมันจะเรียนรู้ได้ดีผ่านสภาวะการเล่นเนาะอันนี้ก็คือนำมาฝากกันนะคะเผื่อใครมีบุตรหลานสนใจนะคะแล้วก็มีผู้ปกครองบางคนก็กลัวว่ามาเรียนแล้วลูกจะเครียดอย่างเงี้ยครูดาวบอกได้เลยนะคะเราเรียนผ่านการเล่นค่ะไม่มีเครียดมันเรียนได้หลายวิชาพร้อมกันนะคะนะคะอย่าไปดูถูกสมองของเด็กๆนะคะเขาสับถ้าเขาได้เล่นแล้วเขาสามารถสับได้เร็วค่ะไม่ต้องกลัวว่าสมองเขาจะปรับไม่ทันนะคะเด็กเนี่ยเขาเป็นวันแห่งการเรียนรู้อะค่ะเขาฉลาดกว่าที่เราคิดนะคะเนาะอันนี้ก็หลังจากผ่านการแนะนำหลักสูตรแล้วนะคะเรามาดูนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันตัวเล็กเนาะ
อันนี้เป็นตัวเลขนะคะอันนี้ก็คือหนังสือที่คุณครูใช้สอนเด็กๆนะคะวันนี้ก็มานับเลขก่อนนะคะนับเลขก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบทนำนะคะบทนำ hello hello เป็นคำทักทายนะคะเป็นคำทักทายดูกับน้องใบบุญโอ้สวัสดีจ้าน้องใบบุญแหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแหมน้องใบบุญนี่เก่งเก่งเก่งค่ะน้องเก่งน้องเก่งได้เคยได้เรียนกับครูนะคะน้องเก่งเป็นน้องเป็นเด็กสองภาษานะคะเก่งมากเก่งมากอ่ะวันนี้นะคะน้องใบบุญวันนี้ครูจะมามีแนะนำตัวนะคะแล้วก็นับเลขนะพอนับเลขเสร็จอ่ะน้องใบบุญนับเลขได้อยู่แล้วเนาะพอนับเลขเสร็จก็จะมีคำศัพท์แบบนี้นะคะคำศัพท์แบบนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพราะว่าสีมันจางๆแล้วก็จะมีคำศัพท์ต่างๆมากมายให้เราเรียนนะคะให้เราจำไปใช้ได้เนาะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับสีเนาะเกี่ยวกับสีมาดูกันก่อนเลยนะแนะนำตัวสำหรับน้องๆ นางเขินเหรอโอ้ยเฮ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินครูมองไม่เห็นครูมองไม่เห็นนะสวัสดีนะคะน้องใบบุญนะคิดถึงคิดถึงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันเนี้ยนะคะไม่ค่อยชัดไม่เป็นไรนะคะฟังเสียงจับคุณครูแล้วกันเนาะอันนี้เป็นคำแนะนำตัวนะคะถ้าเราเจอเพื่อน say hello 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 เนี่ยก็คือเป็นการทักทาย my name'sSam นะคะนี้เขา my name Sam I'm 9ก็มาจากคำว่า I'm 9 years old นะคะอายุ9ปีนะคะพูดสั้นๆเป็น I'm 9ก็ได้นะคะเนี่ยอีกคนนะคะอีกคน and my name's Lucy my name Lucy I'm 10นะคะ I'm 10ถ้าน้องใบบุญก็บอกว่า my name's ใบบุญ I'm 4 I'm 4อย่างเงี้ยนะคะเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ใบนี้ใบงานนี้น้องเขาทำมาแล้วนะคะก็จะเป็น my name is ก็เป็นชื่อแล้วก็ I am 11ส่วนลำดับถัดมานะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะตัวเลขนับเลขนะคะให้ดูที่ตัวเลขนะคะเพราะว่าตัวหนังสือเนี่ยจะไม่ชัดเท่าไหร่เดี๋ยวครูพานับนะคะนับเลขนะคะนะคะ one two three let's go where is number one one two ไหน three four five six seven where is egg อยู่ไหน egg nine where is ten 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 แล้วนะคะ ten แล้วนะคะต่อเลยนะคะ eleven eleven ต่อด้วย twelve thirteen where is fourteen อยู่ที่ไหน where is fourteen ครูหา fourteen ไม่เจอwhere is 14 14 15 15 16 16อยู่นี่16ตกขอบ16 where is 17 17 18อยู่ไหนเอ่ย18โอ้ครูหาไม่เจอ18นะคะอยู่ตรงเนี้ย19แล้วก็20นะคะ20นะคะ20เนาะอันนี้ก็เป็น1ถึง20นะคะสำหรับประถมนะคะสำหรับประถมต่อเลยนะคะต่อเลยหน้าต่อไปเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกมคำศัพท์นะคะก็จะมีคำศัพท์อยู่ด้านล่างอันนี้ก็คือน้องเขาโยงให้แล้วนะครูจะพาอ่านอย่างเดียวเนาะWhat is it นะคะอันนี้คืออะไร ice cream ice cream นะคะพูดแล้วออกเสียงตามได้ด้วยนะคะ ice cream นะคะอันนี้ boat อันนี้นะคะนี่คือ hat อันนี้อะไร
What is this? What is this? อันนี้นะคะนี่คือ flower flower นะคะอันนี้น่าจะคุ้นเคยกันเนาะภาษาอังกฤษ dog dog นะคะอันนี้ก็ cat cat อันนี้ oh it's so big it's so big elephant นะคะ elephant นะคะอันนี้ก็คือ kite kite ว้าวนะคะว้าว the last one สุดท้ายนะคะ apple 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 นะคะต่อมานะคะอันต่อมา how many are there look and write how many are there มีอยู่จำนวนเท่าไหร่เนี่ย how many are there นะคะเวลาเราจะพูดว่ามีช้าง2ตัวมีหมวก2ใบหรือว่ามีดอกไม้2ดอกก็คือในภาษาอังกฤษเราจะเอาตัวเลขขึ้นก่อนขึ้นก่อนคำศัพท์นะคะอย่างเช่น I have 10 flowers I have 10 flowers ฉันมีดอกไม้10ดอก10จำนวนอยู่ก่อนดอกไม้นะคะ10 flowers ก็จะเอาตัวเลขขึ้นก่อนอย่างเงี้ยค่ะone ice cream one ice cream อันนี้ three i ไม่ใช่ three elephant three elephant อันนี้ seven hat seven hat อันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ ten flower นะคะลำดับต่อมานะ tree ก็จะเป็นน้องเขาทำมาแล้วเป็น nine tree นะคะต้นไม้9ต้นนะคะ nine tree อันนี้ก็ fourteen kite fourteen kite นะคะก็เป็นว้าวนะคะว้าว14อันนะคะอันนี้ก็เป็น two cat นะคะ ต่อมา eleven apples six dogs นะคะ the last one thirteen boys นะคะมีตรงไทยด้วยตัว s ก็ออกเสียงหน่อยนะคะเนาะต่อไปนะคะต่อไปข้างหน้านี้นะคะเป็นคำศัพท์ทั้งคำเลยนะคะคำศัพท์ทั้งหน้าเลยนะคะlook at letter listen and say นะคะถ้าอยู่ในคลาสนะคะถ้าอยู่ในคลาสคุณครูก็จะให้น้องๆฟังซีดีนะคะก็จะมีซีดีนะคะอันนี้ก็จะมีซีดีให้ฟังนะคะแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะโอ้จริงป่ะออกเสียงดังเสียงดังมากเลยเหรอโอ้ยเก่งมากเอาคุณครูตบมือให้ตบมือให้น้องใบบุญตบมือเยี่ยมเยี่ยมมากเยี่ยมมากอีกหน้านะคะน้องใบบุญอีกหน้าเสียงดังๆเลยนะเสียงดังๆใช่พูดภาษาอังกฤษต้องพูดเสียงดังๆค่ะพูดเสียงดังๆเนาะจะได้เก่งเร็วๆเนาะพูดไปทีเดียวจะได้มันจะได้เข้าไปในสมองเลยเนาะมันจะได้จำได้เลยนะอันนี้เป็นก็ผูกว่าน้องออกเสียงดังมากไม่เป็นไรเด็กถูกต้องแล้วค่ะต้องออกเสียงดังๆนะคะต้องออกเสียงดังๆนะคะมาต่อนะคะโอ้วันนี้เป็นคำศัพท์เนาะเป็นคำศัพท์listen and say letter with me นะคะอันนี้เขาจะเห็นตัวสีฟ้าไหมคะอันนี้ในซีดีเขาจะออกเสียงเป็น a b นะคะแต่อันนี้ครูจะพาอ่านเป็น apple ไปเลยนะคะอันเนี้ยเดี๋ยว repeat after me นะคะผู้ตามนะคะ apple boatลงท้ายด้วยตัว t นะคะ boat boat cat dog
duck elephant elephant fish fish ต่อมานะคะต่อมา giraffe 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 horse horse นี่เด็กๆชอบ I like is ice cream very much นะคะice cream ice cream นะคะต่อมาที่นางเอกชอบดื่มนะคะนางเอกชอบดื่มเรียก juice juice นะคะ juice oranges oranges อันนี้ oranges นะคะน้ำผลไม้นะคะต่อมาต่อมานะคะ kite kite นะคะ kite อันดับต่อมานะคะอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรรถนะคะlorry lorry นะคะอันนี้รถรถส่งของนะคะ lorry lorry นะคะหรือจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า truck ก็ได้นะคะ truck t r u c k truck นะคะแต่ในนี้เขาใช้คำว่า lorry ก็ได้เหมือนกันเนาะอันนี้ต่อมาต่อมา mouse 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 อันนี้ knife 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 คำนี้นะคะรูปไม่ชัดนิดนึงมันจะเป็นกลางคืนนะคะเห็นไหมพระอาทิตย์อยู่ด้านนี้ไม่ใช่พระอาทิตย์ดวงจันทร์พระจันทร์เสี้ยวนะคะเป็น knife กลางคืนนะคะต่อต่อค่ะต่อ orange orangeอันนี้ก็ orange นะคะ plane plane นะคะอันนี้เครื่องบินนะ plane ถ้าตัวหนังสือไม่ชัดนะคะให้ดูที่รูปนะคะแล้วก็ฟังเสียงเอานะคะ question mark อันนี้ question mark เครื่องหมายคำถาม question mark อันนี้อะไร robot robot อันนี้นะคะพอดีมันจางๆเป็นสั้นนะคะสั้นนะพระอาทิตย์นะคะกลมๆนิดหน่อยมาแล้วมาแล้วโอ้ยงัดตกเลยน้อน้อน้อมาต่อนะคะต่อเริ่มที่คำนี้นะคะ sun sun tree 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 umbrella umbrella นะคะคำนี้นะคะคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะคะ vegetable vegetable มีสามคำนะคะvegetable vegetable เป็นผักผลไม้นะคะต่อมาต่อมาเป็น watermelon 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 นะคะอีกอันอีกอันหนึ่งนะคะ box box อันนี้นะคะ yellow yellow สุดท้ายสุดท้ายzoo นะคะเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะคะอีกครั้งหนึ่งไปแบบไวๆนะคะ one more time นะคะ one more time apple apple boat boat cat cat duckDuck Elephant Elephant Fish Fish Giraffe Giraffe Horse Horse ต่อต่อ Ice cream Ice cream นะคะอันนี้นะคะอันนี้ Juice Juice นะคะoranges นะอันนี้ kite kite lorry
lorry อันนี้นะคะ mouse จะพับนิดนึงนะคะต่อนะคะต่อรูปนี้นะคะ nice orange clean question mark นะคะ question mark อันนี้นะคะนี่ robot robot sun tree umbrella คำนี้นะคะคำนี้ red book red book watermelon box jello อันนี้นะคะนี้ zoo zoo นะคะ zoo สุดท้ายzoo แปลว่าสวนสัตว์นะคะสวนสัตว์นะคะไปหน้าสุดท้ายนะคะหน้าสุดท้ายเดี๋ยวดูการเกี่ยวกับ color นะคะออกเสียงตามครูเลยนะคะ color อันนี้ก็คือจะเป็นโยงสีกับสีนะคะเป็นชื่อกับสีนะคะอันนี้น้องเขาโยงมาเรียบร้อยแล้วนะคะครูพาอ่านเลยเนาะrepeat after me ดูที่ครูชี้นะคะ yellow blue อันนี้อะไร purple มาตรงนี้ red มาตรงกลางpink สีนี้นะคะสีนี้ไม่ใช่เดี๋ยววนมาสีนี้นะคะ orange white green อันนี้อะไร brown นะคะอันนี้ก็เป็น black ส่วนสีต่างๆอยู่ตรงนี้นะคะ number 11 is a gray นะคะ gray เป็นสีเทานะคะมันจะต่างๆหน่อยมองไม่เห็นนะคะเนาะแล้วข้างล่างฮะข้างล่างก็จะเป็น look and write the color นะคะอันนี้น้องเขาก็เติมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณจะพาอ่านนะคะดูสีช้างนะคะตัวอย่าง the elephant is gray and white the elephant is gray and white ต่อมาเลยนะคะดูรูปแล้วก็ดูไปแล้วก็ฟังคุณปู่นะคะthe dog is brown and yellow the dog is brown and yellow นะคะnumber three นะคะthe hat is pink and blue the hat is ไม่ใช่ pink นะคะ the hat is purple and blue นะคะ number 4นะคะ The apple is red and green. The apple is red and green. Number 5 นะคะ Number 5. The cat is gray and red. The cat is gray and red. นะคะ The last one นะคะ The last one Number 6นะคะ Number 6. The ice cream. นะคะ The ice cream is white.Pink and yellow นะคะ the ice cream is white pink and yellow นะคะจบแล้วค่ะพี่น้องจบไปหนึ่งชีสนะคะจบไปหนึ่งชีสสำหรับประถมนะคะสำหรับประถมนะคะเนาะ
อ่ะเป็นไงกันบ้างคะน่าจะได้คำศัพท์กันเยอะเลยนะคะวันนี้ฮะวันนี้ครูก็ไล่นานเป็นพิเศษนะคะเนาะยังไงก็ฝากเนาะคลิปนี้ไว้นะคะถ้าใครดูแล้วยังจำไม่ได้ก็กลับมาวนดูใหม่แล้วก็พูดตามการพูดตามนะคะจะช่วยให้เราจำศัพท์ภาษาอังกฤษได้ได้ง่ายแล้วก็ได้ไวมากยิ่งขึ้นดีกว่าการฟังอย่างเดียวคือการพูดมันเหมือนเราปฏิบัตินะคะแต่ถ้าพอเราเรียนเสร็จแล้วเราไปข้างนอกนะคะเราไปเห็นเราไปเห็นสีอย่างเงี้ย red ไปเห็นสีแดงเงี้ยเราบอกว่า red อย่างเงี้ยคือการนำไปใช้นะคะมันจะเกิดประโยชน์เป็นคูณสองเลยนะคะเราจะไม่ลืมคำศัพท์คำนี้เลยนะคะถ้าเกิดในชีวิตประจำวันแล้วเราไปเห็นแล้วเรานึกได้ว่าภาษาอังกฤษมันยังไงเราก็พูดมันออกมาค่ะพูดมันออกมาเนาะถ้าเราอยากจะพูดภาษาอังกฤษเป็นก็ต้องพูดมันออกมานะคะถึงจะพูดคนเดียวไม่มีคนฟังก็ไม่เป็นไรค่ะให้พูดออกมาเนาะยังไงไลฟ์นี้ครูดาวฝากไว้เนาะเดี๋ยวยังไงเจอกันไลฟ์หน้านะคะวันนี้ครูดาวฝากไว้แค่นี้นะคะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะไม่ยากเลยค่อยฝึกเดี๋ยวก็เก่งเองไปแล้วนะน้องใบบุญคุณครูไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะน้องหนูเป็นเด็กดีนะคะสวัสดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยบ๊ายบายไปแล้วโอ้เหรอคะใบบุญตั้งใจมากเลยโอ้โหกดไลค์กดไลค์เดี๋ยวคุณดาวกดไลค์ให้สุดยอดสุดยอดเก่งเก่งค่ะเก่งเดี๋ยวคลิปหน้านะใบบุญนะเดี๋ยวเรามาฝึกกันอีกพูดดังๆอ่ะลูกถูกแล้วจะได้เก่งเก่งจะได้เก่งเก่งจำได้ง่ายจำได้ไวด้วยเนาะเนี่ยค่ะถ้าใครมีคุณหนูๆนะคะก็เหมือนใบบุญก็ได้ค่ะให้ผู้ปกครองอยู่ข้างๆแล้วก็เปิดให้ดูแล้วก็ฝึกไปพร้อมกับเขาพาเขาออกเสียงเนี้ยก็ฝึกฟังฝึกออกเสียงไปพร้อมกับคุณหนูๆของคุณๆด้วยนะคะอะไรเงี้ยเขาก็จะสนุกค่ะเขาจะสนุกมันจะสนุกมันจะวิเศษมากเลยนะคะถ้าเด็กๆพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยค่ะผู้ใหญ่ก็จะดีใจแล้วเด็กก็จะสนุกเนาะยังไงครูดาวฝากไว้เนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะน้องใบบุญนะเก่งมากเก่งมากคุณครูตบมือให้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ